เรื่องจิตนี้เที่ยวไปไกลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุชื่อว่าสังขาราคิตตะตรัสพรมมะธรรมเทศนานี้ว่าพระเถระไม่รับผ้าสาดกที่พระหลานชายถวายกุลบุตรผู้หนึ่ง ในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วได้ออกบวชเมื่ออุปสมบทแล้วมีนามว่าสังขรคิตะเทระโดยสองถึงสามวันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหัตผลน้องชายของท่านได้บุตรได้ตั้งชื่อของบุตรตามชื่อของพระเทระ เขามีนามว่าภาคินสังขารกิตะเมื่อเจริญวัยแล้วได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเทระเข้าไปจำพรรษาในวัดใกล้บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งได้ผ้าวัดสาวาสิกะสาดกสองผืนคือยาวเจ็ดสอกผืนหนึ่งยาวแปดสอกผืนหนึ่งกำหนดไว้ว่า ผ้พาผืนยาวแปดอกจากเป็นของพระอุปัชฌาของเราผ้าผืนยาวเจ็ดอกจักเป็นของเราเมื่อออกพรรษาแล้วเธอประสงค์ว่าจากเยี่ยมพระอุปัชฌาจึงเดินมาพลางเที่ยวบินทบาทในระหว่างทางเมื่อมาถึงแล้วทราบว่าพระเทระยังไม่กลับมาวิหาร จึงเข้าไปสู่วิหารแล้วปัดกวาดที่สำหรับพักกลางวันของพระเทระจัดตั้งน้ำล้างเท้าไว้ปูอัสนะแล้วนั่งมองทางที่พระเทระจะกลับมาครั้นพระเทระมาถึงแล้วได้ทำการต้อนรับรับบาจีวออารัธนาพระเทระให้นั่งด้วยคำว่า ขอท่านนั่งเถิดขอรับเธอถือพัดก้านตาลพัดถวายน้ำดื่มล้างเท้าทั้งสองแล้วนำผ้าสาดกนั้นมาวางไวนะ้ณที่ใกล้เท้าของพระเถระเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงใช้สอยผ้าสาดกพืนนี้ดังนี้แล้วได้ยืนพัดอยู่พระเถระกล่าวกับเธอว่า สังคารคิตะจีวรของฉันบริบูรณ์เธอนั่นแลจงใช้สอยท่านขอรับภาษาดกนี้กระผมกำหนดไว้เพื่อท่านตั้งแต่เวลาที่กระผมได้มาแล้วขอท่านจงทำการใช้สอยเถิดช่างเธอสังคารคิตะจีวรของฉันบริบูรณ์ เธอนั่นแลจงใช้สอยเถิดท่านขอรับขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะเมื่อท่านใช้สอยภาษาดกนี้ผลอันมากจากมีแก่กระผมพระหลานชายนึกถึงคราวาดวิสัยพระสังขารักิตะกล่าววิงวอนอยู่อย่างนั้นพระเถระก็ไม่ปรารถนาภาษาดกผืนนั้น เธอพัดไปพลางคิดไปพลางว่าในเวลาเป็นคฤือหัดเราเป็นหลานของพระเทระในเวลาบวชแล้วเราก็เป็นสัตวิทวิหาริกของท่านแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระอุปัชฌาก็ไม่ประสงค์ทำการใช้สอยร่วมกับเราเมื่อพระอุปัชฌานี้ไม่ทำการร่วมใช้สอยกับเราเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะเราจกศึกเป็นครอหัด ขณะนั้นเธอได้มีความคิดเห็นอีกว่าการครองเรือนตั้งตัวได้ยากเราจะขายผ้าสาดกผืนยาวแปดซอกแล้วซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งธรรมดาแม่แพะย่อมตกลูกเร็วเรานั้นจะขายลูกแพะที่ตกแล้วทำให้เป็นต้นทุนครั้นรวมต้นทุนได้มากแล้วจากนำหญิงคนหนึ่งมาเป็นพัญญานางจะคลอดบุตรคนหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะตั้งชื่อหลวงลุงของเราแก่บุตรนั้นแล้วให้นั่งในยาน,น้อยพาบุตรและพันยาของเรามาไหว้หลวงลุงเมื่อเดินมาจะพูดกับพันยาของเราในระหว่างทางว่าหล่อนจงนำบุตรมาให้แก่เราก่อนเราจากนำเขาไปหล่อนจกพูดว่าเธอจะต้องการอะไรจากบุตรเธอจงมาจงขับยาน,น้อยนี้ไปแล้วรับเอาบุตรไปโดยตั้งใจว่า เราจักนำเขาไปเมื่อไม่อาจาอุ้มไปได้จกทิ้งไว้ที่รอยล้อเมื่อเป็นเช่นนั้นล้อจักทับร่างของเขาลำดับนั้นเราจะพูดกับหล่อนว่าหล่อนไม่ให้บุตรของฉันแก่ฉันหล่อนไม่สามารถอุ้มบุตรนั้นไปได้หล่อนทำให้บุตรนั้นชิบหายเสียแล้วเราจะเอาด้ามประตักตีหลังนางพระเทระถูกพระหลานชายตี พระหลานชายคิดอยู่อย่างนั้นได้เอาพัดก้านตาลตีศีรษะพระเถระพระเถระใคร่ครวญอยู่ว่าเพราะเหตุไรหนอเราจึงถูกสังขรขิตตะตีศีรษะเมื่อทราบเรื่องที่พระหลานชายนั้นคิดอยู่ทั้งหมดจึงพูดว่าสังครขิตตะเธอไม่อาจจะตีมาตุคาม ในเรื่องนี้พระเทระแก่เช่นเรามีโทษอะไรเล่าเธอคิดว่าตายจริงเราฉิบหายแล้วพระอุปัช,ชารู้เรื่องที่เราคิดแล้วเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะดังนี้แล้วจึงทิ้งพัดก้านตาลปารบจะหนีไปพระาศาสดา ตรัสถามเหตุที่เกิดขึ้นลำดับนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายไล่ตามจับภิกษุนั้นพามายัางสำนักพระศาสดาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกัน พวกเธอได้ภิกษุรูปหนึ่งหรือภิกษุเหล่านั้นทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์พาภิกษุหนุ่มรูปนี้ซึ่งกระสันจะสึกแล้วหลบหนีมายังสำนักพระองค์พระศาสดาตรัสถามราพระภาคินายสังขรารคิตตะว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุ เธอทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นเพื่ออะไรเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ปรารบความเพียนบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราไม่ใช่หรือไม่อาจให้เขาเรียกตนว่าพระโสดาบันพระสกทาคามี พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ได้ทำกรรมหนักอย่างนั้นเพื่ออะไรข้าพระองค์กระสันจะศึกพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเธอจึงกระสันจะศึกพระสังฆรักขิตะนั้นกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแด่พระาศาสดาจําเดิมแต่วันที่ตนได้ผ้าวัสาวาสิกะสาดก จนถึงเอาพัดก้านตาลตีพระเถระแล้วกราบทูลว่าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงคิดหลบหนีไปพระพุทธเจ้าค่ะสำรวมจิตเป็นเหตุให้พ้นเครื่องผูกของมารลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับเธอว่ามาเถอะภิกษุเธออยากคิดไปเลย ธรรมดาจิตนี้มีหน้าที่รับอารมณ์แม้มีอยู่ในที่ไกลควรที่ภิกษุจักพยายามเพื่อประโยชน์แก่การพ้นจากเครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าชนเหล่าใดจักสำรวมจิต อันไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารในการจบเทศนาพระภาคินัยสังฆระคิตะเถระบรรลุโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นอริยะบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องจิตนี้เที่ยวไปไกลจบ